ครับสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบ่าวลินนะครับก็เหมือนเดิมนะครับบรรยากาศถนนหนทางนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนพี่น้องนั่งรถเที่ยวไปด้วยกันนะครับถนนพระราม2นะครับฝั่งขาเข้าจุดเริ่มต้นของผมวันนี้ก็จากหน้าห้างเซ็นทรัลพระราม2นะครับเข้าไปในเมืองนี่ครับมุ่งหน้าไปพระประแดงนะครับดาวคะนองนี่ครับวันนี้ก็ท้องฟ้าสดใสเลยนะครับแต่ช่วงนี้เขาก็เริ่มจะปลดล็อกมาหลายอย่างแล้วนะครับห้างสรรพสินค้าก็เปิดแล้วนะครับมาดูว่ารถจะเยอะไหมนะครับวันนี้จะเข้าไปในเมืองบรรยากาศนะครับช่วงเที่ยงนะครับวันนี้บนถนนพระราม2ฝั่งขาเข้านะครับตอนนี้ก็มาถึงเขตบางมดแล้วนะครับข้างหน้าก็จะบางปลาแก้วนะครับถนนสุขสวัสดิ์ไปออก3แยกบางปลาแก้วนะครับถนนสุขสวัสดิ์เลี้ยวขวาก็ไปพระประแดงนะครับสมุทรปราการเลี้ยวซ้ายก็ดาวคะนองวงเวียนใหญ่นะครับชิดขวานะครับขึ้นทางด่วนเฉลิมมหานครนะครับไปขึ้นสะพานพระราม9นะครับทางด่วนผมจะตรงไปนะครับชิดขวาขึ้นทางด่วนนะครับตรงไปบางพระแก้วพานั่งรถเที่ยวนะครับไปในเมืองนะครับวันนี้ไปดูว่าจะสวยงามขนาดไหนนะครับถนนในเมืองตึกสูงๆนะครับนี่ก็เป็นทางลงทางด่วนนะครับนี่เป็นสะพานนะครับลงมาจากทางด่วนจะไปออกดาวคะนองวันนี้ให้ดูกันแบบยาวๆนะครับยาวกว่าเดิมอีกนะครับจากคลิปที่แล้วก็ว่ายาวแล้วนะครับคลิปนี้ยาวกว่าอีกนะครับก็กรุณาดูให้จบด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้อง30นาทีนะครับสำหรับคลิปนี้นี่ครับรถบรรทุกเยอะแยะไปหมดนะครับรถบรรทุกทั้งหลายนี่เขาจะเลี้ยวไปทางพระประแดงนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกบางปลาแก้วนี่ครับรถบรรทุกทั้งนั้นเลยนะครับนี่เลี้ยวมาทางนี้นะครับไปดาวคะนองแต่ช่วงดาวคะนองผมจะตัดภาพออกนะครับมาต่อกันที่ตรงนี้นะครับถนนกรุงธนบุรีนะครับมุ่งหน้าขึ้นสะพานสาทรช่วงที่เลี้ยวมาดาวคะนองนะครับแสงแดดมันส่องนะครับมันจะเป็นลุงกินน้ำนะครับมันไม่สวยก็เลยต้องตัดภาพออกก่อนนะครับเดี๋ยวขากลับจะวนไปอีกทีนะครับ
นี่ครับถนนกรุงธนบุรีนะครับสถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่จากแยกตากสินมานะครับนี่ครับสถานีวงเวียนใหญ่นะครับรถไฟฟ้า BTS นะครับขับรถในเมืองนะครับวันนี้จะพาพี่น้องไปดูถนนนะครับหนทางในเมืองว่าจะไปถึงไหนนะครับดูไปด้วยกันตรงนี้ก็เป็นถนนกรุงธนบุรีนะครับก็มีตึกสูงคอนโดเยอะแยะเลยนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้านะครับ2สายด้วยกันนะครับสายสีเขียวนะครับใหญ่ๆนี้แล้วก็สายสีทองนะข้างหน้านู้นนะครับช่วงเชื่อมต่อนะครับสายสีทองกับสายสีเขียวนี่ครับกำลังก่อสร้างกันอยู่นะครับนี่รถไฟฟ้าสายสีทองนะครับฝั่งซ้ายฝั่งขวาสายสีเขียวนะครับฝั่งขวาจะข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับฝั่งซ้ายจะออกโค้งซ้ายไปเจริญนครนะครับรถไฟฟ้าสายสีทองไปทางห้างไอคอนสยามนะครับไปโน่นนะครับโรงพยาบาลตากสินขึ้นมาแล้วครับสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับหรือว่าสะพานสาทรข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไปฝั่งพระนครสะพานนั่งรถเที่ยวนะครับนี่บรรยากาศสบายสบายท้องฟ้าก็สวยงามนะครับโรงแรมแชงกรีล่านะครับนี่ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นตึกนี่ครับสถานีรถไฟฟ้าตากสินทางฝั่งขวาจะเป็นตึกที่สูงนะครับแต่ไม่มีคนอยู่นะครับขวายังสร้างไม่เสร็จนะครับเห็นรถไฟฟ้าวิ่งมาแวบๆนะครับตรงนี้ข้ามมาแล้วนะครับถนนสาทรนะครับนี่แต่มาดูตึกสูงนะครับในย่านถนนสาทรกันนะครับต้องบอกว่าตึกสูงเยอะนะครับข้างบนก็จะเป็นรถไฟฟ้าเส้นทางรถไฟฟ้านะครับข้างหน้าก็จะเป็นทางด่วนนี่ครับถนนสาทรสถานีรถไฟฟ้าสุรศักดิ์มองไปทางซ้ายนะครับนู่นนะครับตึกมหานครนะครับนี่นะครับถนนสาทรนะครับวันนี้ก็พาทุกคนนะครับมาเที่ยวนะครับนั่งรถเที่ยวบนถนนสาทรกันนะครับถนนที่มีตึกสูงเยอะๆนี่แหละครับข้างบนก็จะเป็นเส้นทางรถไฟฟ้าด้วยนะครับสายสีเขียวส
ตรงนี้ก็จะเป็นสถานีสร้างใหม่นะครับนี่สถานีศึกษาวิทยานะครับถือว่าเป็นสถานีที่ใหญ่นะที่สร้างใหม่นี้ยาวมากนะครับนี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกนะครับแยกสาทรนราธิวาสเลี้ยวซ้ายก็ไปสีลมนะครับเลี้ยวขวาก็ไปถนนจันทร์นะครับนางริดจีไปทางนู้นนะครับพระราม3นี่ครับแยกสาทรนราธิวาสหรือว่าแยกช่องนนทรีนั่นแหละครับเป็นไงครับบรรยากาศสวยงามไหมครับถนนสาทรทางนี้ก็จะเป็นสาทรเหนือนะครับมุ่งหน้าไปทางคลองเตยนะครับหรือว่าสวนลุมบอกว่าบรรยากาศนี่สบายสบายนะครับรู้สึกว่าจะมีเมฆนะครับเมฆมากด้วยนะครับวันนี้มุ่งหน้าไปทางคลองเตยนะครับไปเอิญกิจนะครับไปสวนลุมทางนู้นนะครับถนนสาทรยาวไปนะครับดูกันแบบยาวๆเลยนะครับวันนี้แทบจะไม่ตัดต่อเลยนะครับต้องบอกว่าดูกันแบบจุใจไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับหลังๆมานี้ก็จะทำคลิปยาวขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับช่องบาวลินนะครับก็รีวิวนะครับถนนหนทางนะครับในบางกอกหรือว่าในแบงคอกนี่นะครับในกรุงเทพมหานครนะครับผมก็จะยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นกลับนี่ครับรถก็เริ่มเยอะแล้วนะครับช่วงนี้ข้างหน้าก็สะพานเบลเยียมนะครับสะพานไทยเบลเยียมเลี้ยวขวาก็จะไปคลองเตยอ
เลี้ยวกลับไปทางเดิมนะครับถนนสาทรเหมือนเดิมนะครับกลับไปทางโน้นนะครับแยกช่องนนทรีเหมือนเดิมนะครับนี่ครับให้ดูบรรยากาศสวยงามนะครับของถนนสาทรต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับประเทศไทยเราก็ถือว่าเป็นประเทศที่คนทั่วโลกเขาจับตาดูอยู่นะครับว่าเราป้องกันโรคโควิดได้ดีนะครับเป็นต้องบอกว่าเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะครับหลายๆประเทศนะครับจากที่ติดตามข่าวนะครับก็บอกว่าสนใจนะครับที่จะมาลงทุนในประเทศไทยนะครับเพราะว่าประเทศไทยเราดูแล้วนะครับเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดนะครับตอนนี้จากโรคไวรัส19นะครับหรือว่าโควิด-19 นะครับยอดผู้ติดเชื้อนะครับสะสมตอนนี้ของบ้านเราก็อยู่ที่ 3,000 เศษๆนะครับยอดผู้ติดเชื้อรายวันนะครับรายใหม่ก็ต่ำกว่า10แล้วนะครับมาเป็น 2-3 อาทิตย์แล้วนะครับยอดผู้ติดเชื้อนะครับรายใหม่ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังบางวันก็ไม่มีนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าไทยเรานี่ควบคุมสถานการณ์ได้ดีนะครับนี่ครับโอ้โหมุมนี้ต้องบอกว่าสวยงามจริงช่วงนี้ก็นั่งรถเที่ยวไปก่อนนะครับ4แยกช่องนนทรีนะครับหรือว่าแยกสาทรนราธิวาสเลี้ยวขวานะครับไปสีลมนะครับเลี้ยวซ้ายก็ไปพระราม3นะครับแยกนี้ยาวไปครับคลิปนี้ยังไม่จบง่ายๆนะครับอย่าดูดึกนะครับเดี๋ยวหลับก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องดูแต่หัวค่ำหน่อยนะครับจะได้ดูให้จบนานๆเจอกันทีนะครับกับช่องบ่าวลินนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ออกคลิปทุกวันนะครับช่วงนี้ก็ทำงานแล้วนะครับงานก็เริ่มจะเข้ามาแล้วนะครับอาจจะไม่ค่อยได้ออกไปรีวิวสักเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็วิ่งงานนะครับวันนี้ก็วิ่งเข้ามาในเมืองนะครับจากพระราม2นะครับแถวบ้านวิ่งเข้ามาแถววงเวียนใหญ่นะครับก็เลยพาเที่ยวซะเลยนะครับวันนี้เที่ยวถนนสาทรนะครับหลังจากเสร็จจากงานแล้วก็จะกลับนะครับแต่ตอนนี้เสร็จงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็ย้อนกลับไปทางเดิมนะครับข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปทางนู้นนะครับถนนกรุงธนบุรีนะครับแล้วก็จะออกไปทางบางปะแก้วเหมือนเดิมนะครับ
ช่วงนี้ก็บางวันก็ปล่อยคลิปสะดึกเลยนะครับสำหรับบ่าวลินบางคืนก็เลิกจากงานแล้วก็มาอัปโหลดนะครับหลับก่อนก็มีนะครับบางทีตัวผมเองนะครับโหลดคลิปไว้นะครับแล้วก็หลับไปเลยก็มีนะครับตื่นเช้ามาอีกทีต้องมาโหลดใหม่นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบ่าวลินนะครับเป็นกำลังใจให้กันตลอดนะครับก็มีคำถามมีติชมเข้ามานะครับก็พยายามจะตอบให้หมดนะครับสำหรับคอมเมนต์ทั้งหลายนะครับส่วนหลายๆคนนะครับก็อยากให้เป็นรีวิวที่นู้นบ้างที่นี่บ้างนะครับก็ต้องค่อยๆทยอยไปนะครับนี่ครับตรงนี้ต้องบอกว่าสวยงามจริงๆนะครับข้ามแม่น้ำเจ้าพระยานะครับถนนสะพานสาทรนะครับหรือว่าสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินข้ามไปนู่นนะครับถนนกรุงธนบุรีนะครับถนนเส้นนี้นะครับต้องบอกว่าคอนโดมิเนียมเยอะแยะนะครับหลังจากมีรถไฟฟ้าวิ่งผ่านนะครับนอกจากจะเป็นรถไฟฟ้าสายสีเขียวแล้วนะครับก็ยังมีสายสีทองอีกนะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe กดติดตามด้วยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนพี่น้องที่เข้ามาดูนะครับใหม่ๆนะครับสำหรับหลายๆท่านนะครับที่เพิ่งบังเอิญนะครับเข้ามาดูเจอนะครับขอความกรุณานะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจนะครับในการทำคลิปดีๆนะครับบรรยากาศถนนหนทางให้ได้ดูกันต่อไปนะครับตอนนี้ก็วิ่งอยู่ถนนกรุงธนบุรีนะครับข้างหน้าก็จะเป็นสถานีวงเวียนใหญ่นี่ครับสถานีรถไฟฟ้านะครับถ้าตรงไปก็จะไปถนนราชพฤกษ์นะครับไปทางเดอะมอท่าพระนะครับผมก็จะออกซ้ายนะครับไปทางสุขสวัสดิ์ไปดาวคะนองนะครับทางโน้นนะครับนี่ครับออกซ้ายตรงนี้นะครับถนนสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับช่วงนี้ยังไม่ถึงถนนสุขสวัสดิ์นะครับมุ่งหน้าไปทางสำเลเดี๋ยวจะไปลงอุโมงค์นะครับมหาสวัสดิ์นี่ครับข้างหน้าก็จะเป็นสำเลนะครับไปรษณีย์สำเลนะครับอยู่ฝั่งซ้ายแล้วก็จะมีโรงพยาบาลนะครับสมิติเวชนะครับอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันแถวนี้ก็จะเป็นตลาดสำเลตรงไปนะครับลอดอุโมงค์มหาสวรรค์นะครับThank you.
ฝั่งขวานะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลทหารเรือนี่ครับจะพาลงอุโมงค์แล้วนะครับอุโมงค์ที่ยาวนะครับอุโมงค์มหาสวรรค์ไปขึ้นนู่นนะครับดาวคะนองเลยนะครับหลากหลายบรรยากาศนะครับทั้งบนดินและใต้ดินนะครับถนนหนทางในกรุงเทพนะครับก็พัฒนากันต่อไปนะครับเราอาจจะได้เจออะไรแปลกๆใหม่ๆอีกเยอะเลยนะครับนี่ขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นดาวขนองฝั่งขวานะครับก็จะเป็นบิ๊กซีดาวขนองหน้าก็จะเป็นตลาดดาวขนองนะครับต้องบอกว่าดาวขนองนี้สมัยก่อนนี่ก็ถือว่าเจริญนะครับรุ่งเรืองนะครับทั้งคาเฟ่ทั้งโรงภาพยนตร์นะครับทั้งลานสเก็ตลานรถบัฟนะครับมีหมดนะครับสมัยก่อนถือว่าเป็นย่านความเจริญอีกย่านหนึ่งนะครับทางฝั่งทนต่อจากวงเวียนใหญ่มานะครับก็เป็นดาวขนองนี่แหละครับแต่ปัจจุบันนี้ก็ธรรมดานะครับความเจริญก็ไปอยู่ใจกลางนู่นนะครับสยามสแควร์บางทีก็ขยายออกไปรอบนอกนะครับข้างหน้าก็จะเป็นแยกดาวคะนองนะครับเลี้ยวขวาไปก็จะเป็นถนนจอมทองไปจอมทองไปพุทธกาศไปเอกชัยนะครับเลี้ยวขวาตรงไปบางปะแก้วนี่ครับโอ้โหแถวนี้ต้นไม้สวยงามมากเลยนะครับใบนี่เขียวเลยนะครับถนนสุขสวัสดิ์นะครับตรงนี้เริ่มต้นแล้วนะครับถนนสุขสวัสดิ์จากแยกดาวขนองมานะครับก็จะยาวไปถึงสมุทรปราการเลยนะครับถนนสุขสวัสดิ ก็พาเพื่อนๆพี่น้องนะครับวันนี้เที่ยวจนเพลินเลยนะครับ30นาทีเต็มนะครับหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันนะครับสำหรับการพานั่งรถเที่ยวนะครับกรุงเทพมหานครทั้งไปและกลับนะครับแล้วก็ผมก็เองก็ทำงานไปด้วยนะครับก็วิ่งงานตัวเองด้วยนะครับก็ขึ้นสะพานข้ามแยกนะครับบางปลาแก้วจะวนขวานะครับไปทางพระราม2เซ็นทรัลนะครับบ้านผมก็อยู่ปากคุณเทียนนะครับพี่น้องท่านใดอยู่แถวๆนั้นก็ทักทายได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอล่ำลากันไปก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามช่องบ่าวลินนะครับแล้วก็ดูกันจนจบนะครับหวังว่าคงจะไม่ทิ้งกันนะครับนี่คลิปนี้ยาวมากนะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ